มิยะมานานังธรรมนเวติกินจิแปลว,ว่าทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมสับทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเลนแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็น พอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมกรุดแต่กวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรยง,งานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าผีกะซือไหมครับผีกะซือนี่ไม่ใช่ผีกระสือนะครับ หมายถึงผีกะที่มีการซื้อขายกันในสมัยโบราณของคนทางภาคเหนือเนื่องจากสมัยนั้นผู้คนยังนับถือผีถือเอาผีเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้คนอย่างเหนียวนั่นอีกทั้งหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ยังไม่เจริญเหมือนเช่นทุกวันนี้พระสงฆ์หลายพื้นที่ก็ยังไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องมีการกราบไหว้นับถือผีอยู่เสมอ ดังนั้นในบ้านแต่ละหลังของชาวบ้านนี่จะต้องมีผีบ้านผีเรือนเอาไว้คุ้มครองป้องกันภัยจะทํากิจกรรมใดก็จะต้องมีผีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรือว่าอาวโมงคลก็าตามจะต้องมีการเส้นสูงหรือบอกกล่าวให้ผีรับรู้ด้วยทุกครั้งมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการไม่บังควรอาจจะทําให้เกิดเพศภัยต่างๆได้ดังนั้นผีจึงมีส่วนสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างเนียวแน่น ถึงกับมีตำราหนังสือตัวเมืองซึ่งเป็นหนังสือสมัยโบราณได้อธิบายวันที่เกี่ยวข้องกับผีเอาไว้หลายประเภทเช่นวันขึ้นหนึ่งค่ำเป็นวันผีกินผีวันขึ้นสองค่ำเป็นวันผีกินคนวันขึ้นสามค่ำเป็นวันผีกินไก่วันขึ้นสี่ค่ำเป็นวันผีกินเป็ดวันขึ้นห้าค่ำเป็นวันผีกินหมู วันขึ้นหกค่ำเป็นวันผีกินหมาวันขึ้นเจ็ดค่ำเป็นวันผีกินวัววันขึいい้นแปดค่ำเป็นวันผีกินควายวันขึ้นเก้าค่ำเป็นวันผีกินม้าวันขึ้นสิบค่ำเป็นวันผีกินช้างวันขึ้นสิบเอ็ดค่ำเป็นวันผีกินผีวันขึ้นสิบสองค่ำเป็นวันผีกินคนวันขึ้นสิบสามค่ำผีกินไก่ วันขึ้น14คสี่ค่เป็นวันผีกินเป็ดและวันขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันผีกินหมูการซื้อขายผีจึงกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านานอาจจะหลายร้อยปีก็เป็นได้ในการซื้อขายผีจากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนต่างบอกว่าการซื้อขายผีนี่เป็นอีกทางหนึ่งสำหรับครอบครัวที่สร้างใหม่หรือว่าครอบครัวที่สามีภรรยาแยกบ้านมาจากพ่อแม่ของตนเอง โดยมาปลูกบ้านหลังใหม่เจ้าของบ้านจะต้องหาผีบ้านผีเรือนที่เก่งกาจพอสมควรในการช่วยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากผีประเภทอื่นๆมารังควานหากครอบครัวใดยังไม่มีผีบ้านผีเรือนหรือว่าผีที่เก่งกล้าพอครอบครัวนั้นจะต้องไปขอซื้อผีจากครอบครัวอื่นเอามาเลี้ยงดูวิธีการซื้อขายผีคนขายจะหากระบุงหรือว่าก๋วยก๋วยก็คือตะกร้าเนี่ยขนาดย่อมย่อม ที่เต็มไปด้วยผีนานาประเภทเช่นผีบ้านผีเรือนผีกะผีพรยผีสือผีพงผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ซึ่งราคาของผีแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีราคาไม่เหมือนกันอาทิเช่นผีบ้านผีเรือนจะมีราคาตั้งแต่หนึ่งสตางค์ถึงหนึ่งบาทหากเป็นผีกะผีสือผีพงและผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มีอิทธิฤทธิ์มากจะมีราคาถึงสีห้าบาท ถือว่าราคาสูงมากในสมัยนั้นหลังจากตกลงซื้อขายผีกะกันแล้วคนขายก็จะบอกกับผีว่าต่อไปสูเจ้ามีเจ้านายใหม่มีบ้านหลังใหม่แล้วให้มาอยู่ช่วยดูแลคนในบ้านช่วยปกป้องดูแลที่ไร่ที่นาให้ผลิตผลเจริญงอกงามไม่ให้มีมแมลงอะไรมารบกวนเพื่อไร่ส่วนเจ้าของบ้านก็จะมีการอัญเชิญผีลงไปอยู่ในไหหรือว่าในหม้อที่เตรียมมาไว้ จากนั้นก็นำผ้าขาวหรือว่าผ้าแดงไปปิดปากหม้อมัดด้วยได้ดิบนำไปวางไว้บนหิ่งก็เป็นอันเสร็จพิธีจากการสอบถามพ่อครูวงประจักษ์อดีตครูประชาบาลอายุ92ปีแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าการซื้อขายผีเขาไม่ได้ยึดเป็นอาชีพแต่เขาจะนำผีบ้านผีเรือนของตนเองออกไปเร่ขายก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ราบรื่นพืชผลทางการเกษตรไม่เจริญงอกงาม หรือคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายบ่อยครั้งเขาก็คิดว่าคงจะมาจากผีบ้านผีเรือนอยากจะเปลี่ยนเจ้าของใหม่หรือว่าหาที่อยู่ใหม่เขาก็ได้นำผีออกเรข่ขายส่วนคำถามที่ว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าในกระบุงที่คนขายหาบมามีผีอยู่กี่ตัวขายให้คนอื่นไปแล้วกี่ตัวพ่อครูวงกล่าวว่าอันนี้ไม่ทาบขึ้นอยู่ที่คนหาผีมาขายจะนำผีมาด้วยจำนวนกี่ตัว สมมุติว่านางกอหาผีออกมาจากบ้านทั้งหมดสี่ตัวเมื่อเดินเร่ขายผีได้ครบจํานวนสี่ตัวเขาก็จะไม่นําผีไปขายให้กับคนอื่นต่ออย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าไม่มีผีให้ขายอีกแล้วอ่าคนสมัยโบราณนะเขามีสัจจะกว่าคนสมัยนี้มากแต่หากยังขายไม่ได้หรือว่าขายไม่หมดก็จะต้องหาผีกลับไปไว้ที่บ้านตามเดิมวันไหนว่างก็จะหาผีออกไปเร่ข,ขายใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะขายได้หมด ส่วนการซื้อขายผีจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวขึ้นอยู่กับผีบ้านผีเรือนของใครที่จะมีภาษีดีกวา่าโดยวัดจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากเป็นเครื่องการันตีซึ่งหมายความว่าหากผีตัวไหนนำมาจากบ้านของคนที่มีฐานะนั่นแสดงว่าครอบครัวนั้นผีดีมีระดับให้การดูแลรักษาหรือช่วยทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงมีราคาสูง แต่หากครอบครัวใดที่มีฐานะยากจนขัดสนแสดงว่าผีบ้านผีเรือนนั้นนั้นไม่มีกุ่นไม่มีความสามารถเป็นผีขั้นต่ำเป็นผีไม่มีสกุลเป็นผีไม่มีความสามารถแม้จะเอ่ยปากยกให้ใครไปเปล่าเปล่าก็ไม่มีใครต้องการอยากจะได้การซื้อขายผีจะไม่มีการต่อรองราคาขึ้นอยู่กับคนขายจะเป็นผู้กําหนดที่สําคัญก็คือจะไม่มีการซื้อคืนหากครอบครัวใดซื้อผีมาแล้วเกิดไม่พอใจภายหลัง ก็ไม่มีการรับเทินจะต้องนำผีไปเร่ขายอีกทอดหนึ่งหรือว่าจะแลกกับทรัพย์สินอื่นๆแทนอันนี้ล้วนขึ้นอยู่กับคนขายกับคนซื้อจะตกลงกันแบบไหนฝ่ายคนซื้อหลังจากที่ซื้อผีมาวันแรกจะต้องจัดหาที่ทางให้ผีอยู่อย่างเหมาะสมบางรายเจ้าของบ้านใจดีมีการต้อนรับผีน้องใหม่โดยการเส้นสวงเล้าเป็นไหไก่คู่อ่าเล้าเถื่อนหนึ่งขวดไก่ต้มสุกแล้วสองตัว เพื่อให้ผีได้กินอิ่มหนำทำรานจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการให้ศีลบนผีก็คงจะไม่ผิดอ่ะบางครอบครัวที่มีฐานะดีจึงมักจะมีผีที่อาศัยอยู่ด้วยหลายสิบตัวเช่นผีบ้านผีเรือนผีปู่ย่าตายายจะมีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนื่องจากคนทางภาคเหนือสมัยก่อนเข้าใจว่าหากพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายคนหนึ่งคนใดได้เสียชีวิตลงไป วิญญาณของเขาเหล่านั้นจะกลายมาเป็นผีบ้านผีเรือนเพื่อช่วยปกป้องลูกหลานอีกทางหนึง่งจะสังเกตได้จากการที่จะต้องเลี้ยงผีในแต่ละครั้งบางครอบครัวจะต้องมีเครื่องเส้นแล้วก็พิธีเลี้ยงผียิ่งใหญ่ว่างานบวชลูกซะอีกมีการล้มวัวล้มควายเป็นตัวตัวดังนั้นการที่คนภาคเหนือตอนบนมีความผูกพันกับผีมานานจนมีประเพณีในการเสียผีเกิดขึ้นทุกครั้งอาทิเช่นการแต่งงาน ฝ่ายชายจะต้องเสียผีให้กับฝ่ายหญิงซะก่อนก่อนที่จะได้เป็นลูกเขยบ้านหลังนั้นส่วนการเสียผีอีกประเภทหนึ่งก็คือการที่ชายจับเนื้อต้องตัวโดยที่ยังไม่แต่แตงงานกันฝ่ายชายก็จะต้องเสียผีให้กับฝ่ายหญิงตามแต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะกําหนดจนมีคําพูดที่ว่าจับมือเสียไก่จับไหลเสียผีเป็นต้น การเสียผีไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินทองเสมอไปจะเป็นวัวควายหมูเป็ดไก่หรือว่าแค่น้ําขมิ้นส้มปล่อยนํามาขอขมาเพียงหนึ่งขันก็สามารถทําได้เช่นกันขึ้นอยู่กับเจ้าของผีจะเรียกร้องซึ่งฝ่ายผู้ถูกเรียกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเดียวจะไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิน้นการเสียผีนี่จะมีการเบี้ยวกันหรือไม่พ่อครูวงบอกว่ามีเหมือนกันที่คนถูกปรับให้เสียผีเกิดเบี้ยวไม่ปฏิบัติตาม แต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากเนื่องจากคนสมัยนั้นไม่กล้าเล่นกับผีเพราะกลัวผีจะตามไปหักคอถึงบ้านแต่ว่าส่วนใหญ่ชายหนุ่มคนไหนที่ได้เสียผีให้กับวัยสาวบทสรุปสุดท้ายก็มักจะลงเอยด้วยการอยู่กินกันเป็นส่วนมากการจับเนื้อต้องตัวกันของหนุ่มสาวสมัยโบราณถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ชายหนุ่มหญิงสาวที่คุยกันหรือว่าจีบกันจะต้องอยู่ห่างกันเป็นวาอย่างใกล้สุดก็ไม่เกินหนึ่งศอกเท่านั้นหากหนุ่มคนใด ประเภทปากว่ามือถึงดันเกิดไปจับเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิงเข้าฝ่ายหญิงจะร้องโวยวายขึ้นทันทีประเพณีนี้ทําให้ชายหนุ่มหลายคนถูกฝ่ายหญิงโมเมไปว่าถูกฝ่ายชายจับเนื้อต้องตัวต้องกลายเป็นสามีภรรยาไปในที่สุดก็หลายคู่อ่ะอย่างครอบครัวของพ่อหนานวันแม่อุ้ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยนั้นพ่อหนานวันเพิ่งจะศึกจากการเป็นพระเป็นคนยือ้อยิงถือว่าตัวเองหน้าตาดี แล้วก็มีฐานะดีกว่าใครในหมู่บ้านก็ทําให้หนาังสาวมาหรือว่าแม่อุ้ยมาเนี่ยเกิดมันไส้ก็ตู่ไปเล่นๆว่าถูกฝ่ายพ่อหนานวันทิศศึกใหม่จับมือถือแขนหรือว่าแตะอังเขาแล้วฝ่ายพ่อหนานวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเพิ่งจะศึกมาใหม่ๆจีบสาวยังไม่เป็นเลยตกกระไดพลอยโจนไปในที่สุดนะทาให้ได้ภรรยาโดยไม่ได้ตั้งใจปัจจุบันพ่อหนานวันและแม่อุ้ยมาก็ยังครองรักกันอย่างมีความสุข ซ้ำยังมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองซึ่งแต่ละคนก็ล้วนมีหน้าที่การงานที่มั่นคงด้วยกันแทบทั้งสิน้นทั้งพ่อน้อยจันหมอผีผู้เรืองเวทได้เล่าเรื่องการขายผีให้ฟังว่าสมัยเป็นเด็กเคยเห็นคนหาผีมาขายตามหมู่บ้านอยู่หลายครั้งแต่ละครั้งจะมากันหกเจ็ดคนหากเป็นผู้หญิงจะหาบเป็นกระบุงส่วนผู้ชายจะหาปุ๋ยตะกร้าซึ่งใน กระบุงและกล๋ยเนี่ยจะมีผีนานานชนิดถูกขังเอาไว้นับร้อยๆตัวแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจะเห็นเพียงกระบุงและกุ๋ยเปล่าๆเ,เท่านั้นโดยคนหับจะตะโกนร้องว่ามีผีมาขายจ้าจะมีผู้คนต่างไปมุงดูกระบุงและกุวยเปล่าๆกันทั้งหมู่บ้านคนไหนสนใจผีประเภทไหนก็จะมีการเจราจาตกลงซื้อขายกันเลยจากการสอบถามคนขายผีส่วนใหญ่จะมาจากเมืองสอง ซึ่งก็ไม่ทราบไปอยู่ส่วนไหนของประเทศอาจจะเป็นอำเภอสองจังหวัดแพร่หรือว่าเมืองสองของเขตพม่าก,ก็ไม่ทราบมีอยู่คืนหนึ่งกลุ่มคนขายผีไปขอพักค้างคืนอยู่ที่วัดมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเกิดนึกสนุกตามประษาวัยรุ่นก็ชวนสามเณรในวัดช่วยกันแอบนำกล้วยของคนขายผีไปซ่อนแต่ครั้นพอจะยกหาบกล้วยขึ้นใส่บาปรากฏว่าไม่สามารถยกหาบเปล่า,ลานั้นขึ้นมาได้ ทำให้พระหนุ่มเนน้อยต่างตกใจกลัวทิ้งหาบก๋วยวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางและคืนนั้นสุนัขในวัดต่างพากันเห่าโหนกันทั้งคืนที่น่าขบขันก็คือการหาบผีมาขายของคนกลุ่มนั้นอันนี้ตามที่พ่อน้อยจันเล่าให้ฟังว่าหากวันไหนพวกเขาจะกลับแต่ยังขายผีไม่หมดพวกเขาจะไม่นําผีกลับไปด้วยแต่พวกเขาจะนําผีทั้งหมดที่เหลือไปทิ้งตามข้างทางคือทิ้งทั้งหาบ ดังนั้นวันดีคืนดีจึงมักจะได้ยินเสียงผีเหล่านั้นร้องไห้ค,ครวญครางกันอย่างหวยหวนบางครั้งพวกมันจะพากันร้องไปตามถนนในหมู่บ้านตอนค่ำคืนโดยเฉพาะช่วงข้าวันศาแต่มองไม่เห็นตัวส่วนสุนัขในหมู่บ้านจะพากันเหา่าหอนอง่างเลียวกราวส่วนคนไหนที่ใจกล้าก็มักจะยิงปืนใส่ผีจนทำให้ผีวิ่งหนีแตกกระเจิงเสียงร้องไห้นั้นก็จะเงียบหายเป็นปลิดทิ้ง ในเรื่องนี้หากเล่าให้คนยุคปัจจุบันฟังหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเป็นเรื่องขบขันแต่เรื่องผีร้องไห้นี่ในสมัยก่อนนี่มีจริงๆพ่อน้อยจันยืนยันอย่างหนักแน่นอีกทั้งแม่หลวงจำปาอายุ83ปีท่านก็ยืนยันว่ามีจริงสมัยที่เป็นเด็กๆท่านเคยได้ยินเสียงผีร้องไห้เป็นกลุ่มใหญ่เดินผ่านหน้าหมู่บ้านซึ่งในช่วงใกล้ค่ำวันฝนตกหนักวันนั้น เสียงร้องไห้ของผีไม่แตกต่างจากเสียงร้องไห้ของมนุษย์แต่มองไม่เห็นตัวเท่านั้นเห็นแต่เพียงปูงสุนัขที่วิ่งไล่กัดอะไรสักอย่างเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องผีกันอีกสักวันหนึ่งนะครับเรื่องของผีปอบเรื่องของปอบดีจะเป็นความเชื่อหรือความจริงก็ยังถกเถียงกันไม่สิ้นสุด แม้วันนี้จะมาถึงยุคใหม่แล้วเรื่องราวของปอบก็ยังคลอดออกมาเป็นระยะระยะจะว่าไปแล้วพวกที่เชื่อก็จะเชื่ออยู่วันยังค่ำส่วนที่ไม่เชื่อก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปที่หมู่บ้านนาสาวนานตําบลน,นาหัวบ่อบอําเภอพารณนานิคมจังหวัดสกนลนครเป็นหมู่บ้านที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านผีปอบหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่ติดเทือกเขาภูพาน ใกล้กับวัดถ้ำขามของพระอาจารย์พั้นอาจารูปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์หลวงปงู่เทศเทสรังสีเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำขงโดยครั้งแรกนั้นมีชาวบ้านที่อพยพขึ้นมาทำนาทำสวนครอบครัวหนึ่งชื่อหมู่บ้านก็เลยถูกเรียกตามชื่อลูกสาวของครอบครัวนั้นที่มีชื่อว่านางสาวนาน ต่อมาชาวบ้านจากหลายแห่งได้อพยพขึ้นมาอยู่ด้วยกันโดยแต่ละครอบครัวที่มาก็มักจะถูกตราหน้าหาว่าเป็นผีปอบแล้วก็ถูกขับไล่ออกมาจากหมู่บ้านต่างๆก็มุ่งมาอยู่ที่นี่จนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านผีปอบไปในที่สุดหมู่บ้านแห่งนี้เป็นถิ่นธุระกันดารขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ชาวบ้านจึงมีการรวมกันขุดบ่อน้ำขึ้นเมื่อพระอาจารย์พั่นทราบข่าว ก็มอบพระเครื่องแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลให้ชาวบ้านที่ได้รับมาก็นำมาไว้ในบ่อน้ำกลางหมู่บ้านโดยให้เหตุผลว่าเป็นของดีที่พระให้มาก็เอามาแช่น้ำไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้ดื่มกินแล้วก็นำไปอาบจะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งเชื่อว่ายังจะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้จัดหาไม้แผ่นทำเป็นแผงกั้นทั้งสี่แผ่น พร้อมกันนำไปให้พระสงฆ์ลงอัขระเป็นภาษาขอมเชื่อว่าเป็นคาถาอาคมป้องกันพูดผีต่อมาข่าวก็แพร่กระจายออกไปว่าหมู่บ้านนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิร์รักษาคนที่เป็นผีปอบให้หายได้จึงทำให้บุคคลทุกสารทิศทั้งที่ถูกขับไล่ออกจากสังคมหาว่าเป็นปอบแล้วก็คนที่ต้องการรักษาปอบที่สิงอยู่ในตัวเองให้ออกไปได้เดินทางมาเพื่อจะมารักษาตัวเองกันที่นี่ บางรายครอบครัวต้องเดินทางมาขออยู่ปักหลักที่หมู่บ้านแห่งนี้เนื่องจากลับหมู่บ้านเดิมไม่ได้เพราะว่าถูกขับไล่ออกมาเมื่อมาถึงหัวหน้าหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดการรักษามาจากพระธุดง<ๆ>ก็จะให้ครอบครัวนั้นมาพบสอนให้นับถือพระทำแต่สิ่งดีๆและทําพิธีแต่งขันห้าพร้อมดอกไม้ทูบเทียนไปที่บ่อน้ําแล้วก็ตักขึ้นมาอาบมาดื่มมากินพร้อมกับจัดแบ่งที่ดินให้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วน จนทำให้หมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้นทางการถึงขนาดต้องเข้ามาตั้งโรงเรียนให้จนถึงปัจจุบันนี่คือข่าวครา,าวเกี่ยวกับผีปอบที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยนยมีความเชื่อในเรื่องผีปอบมาเป็นระยะเวลาเน่นานแล้วว่าผีปอบคือสิงที่ผีที่สิงอยู่ในตัวคนพอกินตับไตไส้พุงหมดแล้วก็จะออกไปแล้วคนคนนั้นก็จะตาย มีคำกล่าวต่อๆกันมาว่าผีปอบมีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำจนแก่กล้าสามารถใช้อำนาจอันเข้มขลังจากเวทมนต์คาถาไปทำร้ายหรือว่าทำลายชีวิตคนอื่นได้เช่นทำเสนยาแฝดฝังรูปฝังรอยเสกหนังควายเสกตะปูเข้าท้องหรือว่าใช้มนตราบังคับวิญญาณพูดผีเข้าไปสิงวิชาไสยศาสตร์เหล่านี้มีข้อห้ามและข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วย ผู้ที่มีวิชาทางอาคมศสยศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าเป็นเดียราฉานวิชาจะต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากกระทําผิดข้อห้ามซึ่งชาวอีสานเขาเรียกว่าคลัาจะเกิดโทษหนักในข้อผิดครูวิญญาณบรมครูจะลงโทษให้กลายเป็นปอบแล้วก็อีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือการเล่นคาถาอาคมอย่างคลั่งไคล และใช้ความขลังแห่งวิชามนดำไปทำลายทําร้ายคนอื่นอย่างไม่กลัวบาปกลัวกรรมกระทำชั่วเป็นอาจินกระทั่งถูกอาถรรพ์ของสายเวทย้อนกลับมาเข้าตัวเองจนกระทั่งตัวเองก็กลายเป็นปอบไปในที่สุดนอกจากนี้ผีปอบยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นผีปอบธรรมดาหมายถึงคนที่มีปอบสิงอยู่ในร่างคือตัวเองเป็นปอบ เมื่อคนประเภทนี้ตายไปปอบที่สิงสู่อยู่ก็จะตายตามไปด้วยอันนี้ปอบธรรมดาส่วนปอบเชื้อหมายถึงครอบครัวใดพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานจะสืบก็จะสืบทอดให้เป็นปอบต่อไปอีกประการหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรียกว่าเป็นปอบต่อเนื่องกันไปไม่รู้จักจบต่อไปปอบแรกหน้า หมายถึงปอบเจ้าเล่หถนัดเอาความผิดไปโยนให้คนอื่นกล่าวคือเวลาไปเข้าสิงใครเมื่อถูกสอบถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือว่าบังคับปอบจะไม่บอกความจริงหากแต่จะไปกล่าวโทษว่าเป็นคนนั่นคนนี้โดยผู้ที่ถูกระบุชื่อไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอะไรด้วยเลยนี่เขาเรียกปอบแรกหนะ้าต่อไปเขาเรียกปอบกักกึกกึกในภาษาอีสานก็แปลว่าใบาหมายถึงปอบที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยเวลามีคนถาม จนฝ่าญาติพี่น้องจะไปตามหมอผีมาขับไล่นะถึงจะยอมเปิดปากพูดว่าตัวเป็นปอบของใครมีใครใช,ใช้ให้มาเข้าสิงผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าปอบเข้าเนี่ยจะมีอาการแตกต่างกันไปบางคนแสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนจะนอนสมซึมยังกบคนป่วยไข่ยอย่างหนักบางคนจะร้องไห้รำพันไปต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะมีทีท่าอาการอย่างไร ผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะเรียกร้องให้นำอาหารสุกสุกดิบๆิบพวกตับหมูตับไก่เอามากินเหมือนเหมือนกันเวลากินก็แสดงความตะกละมูมามแล้วก็กินได้จุผิดปกติเมื่อญาติพี่น้องรู้ว่าคนป่วยถูกปอบเข้าสิงเขาก็จะไปตามหมอผีให้มาไล่ปอบการไล่ปอบให้ออกจากร่างก็มีหลายวิธีตามแนวทางที่หมอผีแต่ละคนได้เล่าเรียนมา บางคนจะเอาพริกแห้งมาเผาให้ควันรมคนป่วยจนสำลักควันน้ำตาไหลพรากครันปอบออกจากร่างไปแล้วหมอผีก็จะคมขู่สอบถามว่าผีปอบเป็นใครมาจากไหนเมื่อปอบรับสารภาพหมอผีก็จะปล่อยไปคนป่วยได้สติก็หายเป็นปกติในตาที่แดงกำเนื่องจากถูกวันพริก,รกเผารมก็จะหายไปทันทีแต่เจ้าของปอบ คือคนที่ส่งปอบมาในกลับจะมีอาการในตาแดงกำาจะต้องหลบหน้าอยู่แต่ในห้องไม่กล้าให้ใครพบหน้าอีกวิธีหนึ่งที่หมอผีทั่วไปใช้นิยมไล่ผีก็คือการใช้หวายเคี่ยนไล่ปอบซึ่งก็เท่ากับเคี่ยนคนป่วยนั่นเองวิธีนี้หากปอบกล้าแข็งหมอผีจะเคี่ยนหนักๆก,กระทั่งเนื้อตัวคนที่ถูกปอบเข้าสิงนี่เขียวช้ำด้วยรอยหวาย เมื่อปอบยอมแพ้ออกจากร่างไปปรากฏว่ารอยไหวก็จะจางหายไปในทันทีแต่วิธีไล่ปอบแบบนี้เคยเป็นเรื่องเป็นราวมาแล้วเนื่องจากผู้ป่วยเขาไม่ได้ถูกปอบเข้าสิงแต่ป่วยเป็นโรคประสาทญาติาคิดว่าปอบเข้าก็เลยไปตามหมอผีมาไล่หมอผีก็จัดการเคี่ยนคนป่วยด้วยไหวได้รับบ,บาบดเจ็บชอกชำ้ำ หลายครั้งหลายหนโดยคิดว่าปอบพืชสู้ไม่ยอมแพ้ก็ตีเข้าไปตีเข้าไปในที่สุดคนป่วยก็เสียชีวิตร้อนถึงตำรวจต้องมาจัดการกับหมอผีแล้วก็ยาติตามกฎหมายหมอผีก็คงจะติดคุกติดตารางไปตามระเบียบอีกวิธีหนึ่งหมอผีจะนำสัตว์น่าเกลียดหน้ากลัวบางชนิดมาค่มคู่ให้ปอบกลัวเช่นคางคกตุ๊กแกงู ในกรณีนี้คนที่ถูกปอบเข้าสิงมักจะเป็นผู้หญิงหรือว่าตัวปอบเป็นหญิงแม้จะเป็นผีปอบแต่เธอก็ยังขยาดขแยงสัตว์ประเภทนี้แล้วมักจะยอมออกจากร่างที่เข้าสิงง่ายๆผีปอบที่แก่กล้าเวลาเข้าสิงใครนี่จะออกยากกล่าวกันว่าใครที่ผีปอบประเภทนี้เข้าสิงมักจะถูกปอบสิงจนตายเมื่อหมอผีดําเนินการไล่ผีปอบออกจากร่างที่ถูกปอบสิงจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือ จะปรากฏเป็นก้อนกลมอยู่ใต้ผิวหนังปูดนูนขึ้นมาเวลาหมอผีจี้ก้อนกลมๆนี้ด้วยไพลเสกเนี่ยมันจะเลื่อนหนีได้และเมื่อก้อนกลมๆนี้หายไปหมอผีที่มีวิชาอาคมยังไม่เก่งนักก็มักจะคิดว่าปอบปอ,อกไปแล้วแต่แท้ที่จริงอ่ะไม่หรอกปอบมันจะเลื่อนหนีไปซ่อนตามซอกขาหนีบหรือว่าอวัยวะเพศก็ทําทให้หาไม่พบสําหรับหมอผีรุ่นครูจะจู่โจมเข้ามัด ข้อมือข้อเท้าและรอบคอด้วยได้สายสินเพื่อไม่ให้ปอบหนีออกจากร่างจากนั้นก็จะใช้ไพลเสกจี้ลงไปที่ก้อนกลมๆใต้ผิวหนังเรียกว่าก้อนกลมนี้หนีไปที่ไหนก็ตามจี้ไม่ยอมปล่อยเวลาที่ถูกไพลเสกจี้ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าแทงอปอบจะเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสคนที่ถูกปอบสิงก็จะร้องโอดครวนร้องโวยวายดังลั่น หมอผีจะขู่บังคับให้บอกว่าเป็นใครซึ่งปอบก็จะมักจะยอมสารภาพแต่โดยดีหลังจากทรมานปอบให้หวาดกลัวเข็ดหลาบแล้วหมอผีจึงจะแก้มัดได้สายสินปล่อยให้ปอบบอ,อกไปหมอผีบางรายมีวิธีไล่ปอบชนิดดุเดือดให้คนเป็นปอบอับอายขายหน้าเป็นที่เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปโดยหมอผีจะไปหาหม้อดินของแม่ไม้ที่มีเข่าควันไฟจับหนามา แล้วเอ,อาหม้อดินครอบรศีรษะของคนที่ถูกปอบสิงใช้มีดโกนขูดขมาหวันไลายคล้ายๆกับโกนผมให้หมดไปครึ่งศีรษะจากนั้นก็ปล่อยให้ปอบออกจากร่างวิธีการไล่ปอบแบบนี้ก็จะทําให้คนที่เป็นเจ้าของปอบหรือว่าเลี้ยงปอบไว้ต้องหลบหน้าอยู่แต่ในห้องหรือเวลาออกนอกห้องไปไหนมาไหนต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะตลอดเวลาเนื่องจากเส้นผมตัวเองนี่แหว่งหายไปครึ่งหัว ดังที่กล่าวมาแล้วว่าผีปอบในหมายถึงผีที่เกิดจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงๆโดยที่มันแฝงร่างของมันอยู่ในตัวคนคนนั้นผีปอบไม่ใช่เรื่องปรมปราเป็นเรื่องที่เชื่อถือกันจริงๆของประชาชนแต่ไม่มีใครยืนยันได้แน่นอนว่ามีรูปลักษณะอย่างไรบางคนก็บอกว่ามีรูปร่างเป็นหมาดำบ้างเป็นลิงบ้างเป็นลูกไฟกลมๆบ้างซึ่งแฝงอยู่ในตัวของคนธรรมดานี่เอง ผีปอบมีมาแต่ครั้งใดไม่มีข้อมูลปรากฏผีปอบเกิดขึ้นมาทุกวันแล้วก็ดับสูญไปได้ทุกวันกำเนิดผีปอบมาหลายทางคือเกิดจากตัวคนนั้นเองที่มีจุดกำเนิดสืบเนื่องมาจากใครก็ตามที่ไปศึกษาวิชาทางไสยศาสตร์หรือว่าเวทมนต์คาถาอย่างหนึ่งอย่างใดกับอาจารย์ซึ่งมีอยู่หลายประเภทเมื่อคนคนนั้นเรียนรู้วิชาอาคมจนเจนจบแล้วก็สำเร็จแล้ว ต่อมาเขาจะกลับไปประกอบอาชีพอย่างเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่หรือใช้คาถาที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์แก่ตัวแทบทุกอาจารย์ที่คนคนนั้นได้ไปศึกษาเล่าเรียนมาจะมีข้อห้ามที่ไม่ให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ควรประพฤติกำกับไว้เสมอเป็นเคร็ดเช่นห้ามรับประทานอาหารบางอย่างการรับเงินค่าวิชาสูงกว่ากำหนดห้ามรอดราวผ้าหรือว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอย่างอื่น เมื่อวันเวลาผ่านไปข้อห้ามของอาจารย์ก็ค่อยๆค,ค,คลายความขลังลงไปความประพฤติเปลี่ยนแปลงโดยเจตนาหรือไม่ก็าตามในระยะนี้เองสําหรับผู้ที่ประพฤติผิดเนี่ยผีปอบก็จะแฝงตัวอยู่ในคนคนนั้นโดยอัตโนมัติโดยที่เจ้าตัวอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ที่รู้แน่ๆก็คือผีปอบที่แฝงตัวอยู่ในคนคนนั้นจะออกจากร่างไปเข้าชาวบ้านเมื่อชาวบ้านให้หมอผีหรือว่าหมอทมไล่ผู้ที่ถูกผีปอบเข้า จะพูดออกมาแบบเดียวกันกับผู้ที่ถูกผีเข้าโดยทั่วไปว่าเขาคือใครจึงเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านว่าผีปอบแหวงตัวอยู่ในตัวเพียงตัวเดียวแต่มีหลายคนยืนยันว่าอาจจะมีแฝงตัวอยู่หลายๆตัวก็ได้ผีปอบที่เกิดขึ้นมักจะเป็นเพศเดียวกับผู้ที่ให้กำเนิดมันแต่อาจจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายจากการศึกษาผีปอบแล้วก็การสัมภาษณ์คนที่ถูกผีปอบเข้าพบว่า กำเนิดของผีปอบชนิดนี้จะมีจำนวนสูงกว่ากำเนิดผีปอบชนิดอื่นๆอีกประการหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ได้รับจากบรรพบุรุษเนื่องจากคนที่เป็นผีปอบหรือว่าเจ้าของผีปอบเนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วก็จะตายไปแต่ผีปอบนั้นยังไม่สูญมันจะเข้ามาแฝงในร่างของลูกๆของคนที่จะเป็นผีปอบต่อไปโดยส่วนใหญ่แล้วผีปอบมักจะเลือกเอาลูกที่อาวุโสสูงสุดแล้วก็เป็นเพศเดียวกัน ถ้าพ่อเป็นผีปอบก็มักจะเลือกเอาลูกชายคนหัวปีและแม่เป็นผีปอบก็มักจะเลือกเอาลูกสาวคนโตจะเห็นได้ว่าการสืบต่อของปอบนี้ไม่ได้สืบทางสายเลือดแต่เป็นการถ่ายทอดในตอนหลังหากเผอิญว่าคนที่เป็นปอบไม่มีลูกผีปอบก็มักจะแฝงอยู่กับญาติสนิทต่อไปคนที่เป็นผีปอบชนิดนี้เขาเรียกปอบเชื้อสาเหตุอีกประการหนึ่งของการเป็นผีปอบก็คือ มีสิ่งของต่างๆว่าในครอบครองอาจจะเป็นสิ่งของทางสยศาสตร์ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เข้าใจว่าเป็นสิ่งดนบันดาลให้ผู้ครอบครองเกิดลาภผลจะด้วยจงใจหรือว่ามีหรือได้มาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีปอบสิงอยู่ด้วยจึงอาจจะเปลี่ยนจากการสิงที่ของแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าตัวเจ้าของผู้ครอบครองสิ่งนั้นได้ตัวอย่างเช่นว่านต่างๆอาทิว่านผีปอบ ว่านกระจายสีพึ่งเสน่ห์ต่างๆหรือว่าน้ำมันพรายที่ทำขึ้นเพื่อหวังในลาบผลต่างๆมีความเชื่อว่าผีปอบนั้นเมื่อขาดเจ้าของเป็นต้นว่าเจ้าของตายหรือเนื่องจากใช้ไสยศาสตร์ไล่ผีปอบออกไปได้พอผีปอบจะออกจากเจ้าของเดิมไปแล้วก็ล่องลอยไปตามสถานที่ต่างๆโดยที่ไสยศาสตร์ควบคุมไม่ได้ดังนั้นจึงสามารถไปเข้าคนได้นิจัดอยู่ในประเภทที่ล่องลอยอันนี้ไม่แน่นอน ผีปอบเมื่อเข้าไปสิงในร่างกายมนุษย์แล้วมันจะกินอาหารที่คนกินเข้าไปนั้นก็ทําให้คนคนนั้นผ่ายผอมซุดโทมลงในที่สุดก็กินตับไตไส้พุงผู้ตายคนที่ถูกผีชนิดนี้สิงจะมีตาขวางๆชอบหลบตาแล้วก็ชอบกินเนื้อดิบๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือที่มาหรือว่าจุดกําเนิดของผีปอบซึ่งแม้ในปัจจุบันความเชื่อนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็นอกจากความเชื่อแล้วผู้ที่ถูก ปอบเข้าสิงก็ยังคงมีอยู่ในท่ามกลางโลกยุคใหม่สมัยใหม่นี้ครับผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดเรื่องแปลกๆวัดกกบังขุนเทียนสมัยนั้นกรุงเทพพระมหานครยังไม่มีไฟฟ้า ชาวบ้านใช้ตะเกียงลานตะเกียงรั่วตะเกียงกระป๋องเป็นเครื่องให้แสงสว่างในตอนกลางคืนวัดกกบงังขุนเทียนเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าผีดุชะมัดเนี่ยดุจนเรียกได้ว่าใครผ่านวัดกกตอนดึกถ้าไม่ถูกผีหลอกนะดวงแข็งร้อยทั้งร้อยนี่โดนหลอกหัวโขนไปตามๆกัน บ้านเรือนที่อยู่ใรกล้กับวัดกกพอตกค่ำนี่พ่อแม่จะเรียกลูกเรียกหลานเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างด้านที่หันไปหาวัดคนที่ต้องทำงานกลับดึกก็หาที่นอนครั้งคืนพอเช้าถึงจะกลับเข้าบ้านคนที่ถูกหลอกมากที่สุดก็ไอ้พวกพรานเบ็ดจะพวกจับกบหาปลาอเพราะว่าหน้าวัดเนี่ยปลาชุมกบชุมนะมันก็ชอบนัดจะมาหาปลาแล้วก็โดนผีหลอกกันไปตามๆกัน ตาพรวนตาพวนนี่ตายไปนานแล้วเคยเล่าให้เจ้าอาวาสวัดกกฟังสมัยที่แกยังอยู่เนะี่ยแกบอกว่าผมพายเรือจะมาหาปลาที่หน้าวัดนะหลวงพ่อมองเห็นคนนั่งสู่บุรี่ไฟแดงวาบวาบ,วาบก็คิดว่าเป็นใอ้พวกนอนดึกไปเที่ยวมาหรือยังไงไม่รู้ก็กะว่าเดี๋ยวจะขอบุหรี่มันสูบสักตัวก็ว่าถัวเรือเข้าไป พอเข้าไปใกล้รีบพายเรือหนีจนเรือร่มตะเกียกตะกายเข้าฝั่งแทบไม่ทันไอคนที่นั่งสูบุรีมีผ้าคลุมหัวนะ่ยมันหันมาโอ้ยตาให้โบเลยหลวงพ่อแววตาไม่มีฟันก็ไม่มีมีแต่ลิ้นแลบมาถึงหน้าอกไอบุรีที่ว่าไฟแดงๆน่ะควันมันออกทางหูทางตาพอจะหนีได้ยินเสียงปรบ พอหันไปดูไอ้ผีบ้านั่นเอามือหักคอตัวเองแล้วโยนหัวมาใส่เรือผมมาหลวงพ่อแค่นั้นแหละผมโดดน้ำหนีเลยพายไม่ไหวแล้วทราไม่พายเสียเวลาแล้วตอนเช้าต้องตามไปกู้เรือคืนแล้วก็มาหาหลวงพ่อมิ่งให้รถน้ำมนต์หลวงพ่อมิ่งก็บอกว่าผมเป็นคนบาปเพราะว่าปลาหน้าวัดไม่มีใครเขาหากันหรอกมันเป็นบาปขนาดผีมันยังไม่ชอบเลย บางรายเล่าว่าขณะกําลังลงเบ็ดราวได้ยินเสียงตูมตุมตม,ตมหันไปดูเห็นแต่น้าแตกกระจายแต่ไม่มีใครคว้างอะไรลงมาพอหันไปทางซ้ายมันก็ดังทางขวาพอหันทางขวามันดังทางซ้ายเสร็จแล้วผลสุดท้ายมันดังตรงหัวเรือคราวนี้ชัดเจนเลยเห็นเป็นคนโดดน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาก็ผีะเส้นผมหลุดเป็นยอมย่อมมุ้ยหน้าเกลียดลูกตาก็ไม่มีไม่เก็บแล้วเบ็ดเบิดนี่พายจำพรวดพรวดกวาจะถึงบ้านแทบหมดลม ในหนูพ่อค้าไม้รว่วจากเมืองการแกมีอาชีพถ่อแพรไม้รว่วมาขายที่สมแดดแกก็ต้องผ่านหน้าวัดกกบางขุนเทียนทุกเที่ยวแหละแกเล่าว่าเที่ยวนั้นพอแกถ่อมาถึงศาลาหน้าวัดก็เห็นคนชุดขาวโดดแผลวจากศาลามาลงที่แพรไม้รว่วของแกคนธรรมดานะ่ไม่มีทางหรอกจะโดดลงมาได้ตัวแกน่ะถ่ออยู่ท้ายแพรผีมันก็นั่งเอาเท้ารานาำที่หัวแพร นานๆนนก็หันมาหาแกสักครั้งไม่ได้หันแบบธรรมดาจะหันแบบหมุน,มนคอได้อะแกไม่กลัวเพราะว่าแกมีคาถาคาอาคมเคยประจนกับผีมาเยอะนะแกก็ถอไปเรื่อยมึงจะนั่งก็นั่งเรื่องมึงพอจะออกจากเขตวัดไอ้ผีนั่นก็โดดกลับไปที่สาลาท่าน้ําบินไปยังกระขางคาวผีวัดกกอารวาสไม่เลือกหน้าอินหน้าพรหมทําให้ชาวบ้านร้านตลาดเดือดร้อนไปทั่ว ด้วยว่าสมัยเมื่อหลวงพ่อเท่าพ่วงอดีตเจ้าอาวาสท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สกดผีพวกนี้ไว้ในอำนาจไม่ให้หลอกหลอนผู้คนแต่เมื่อหลวงพ่อเท่าพ่วงมรณภาพไปแล้วพวกมันก็พ้นอำนาจออกอรารวาสอีกครั้งแล้วก็รุนแรงกว่าเก่าเพราะว่าพวกมันถูกกักถูกขังเกิดความแค้นความโกรธหลวงพ่อมิ่งในฐานะเจ้าอาวาสใหม่ก็เลยตกอยู่ในฐานะต้องรับเรื่องราวร้องทุก ท่านก็ออกเดินตรวจวัดในตอนกลางคืนเป็นประจำเพื่อที่จะสะกดผีพวกนี้แต่จะด้วยว่าผีเหล่านี้กล้าแข็งหรือยังไงไม่รู้ได้พอหลวงพ่อมิ่งหยุดการออกเดินตรวจวัดผีมันก็ออกอารวาดอีกหลวงพ่อมิ่งก็บอกกับคนที่ร้องเรียนเรื่องผีหลอกชาวบ้านเนี่ยให้บอกต่อๆกันไปว่าผีที่อารวาสเนี่ยเป็นผีที่เป็นบริวารเจ้าของวัดของผู้สร้างวัดกกนี้ขึ้นมา เขามีหน้าที่คอยปกปักรักษาสมบัติสงฆ์แล้วก็สิ่งที่มีชีวิตที่ท่าน้ำหน้าวัดเช่นปูปลาคอยเล่นงานพวกที่จะเข้ามาลักขโมยของวัดพวกที่มาจับปลาจับกบหน้าวัดแต่ด้วยว,วิสัยของผีมันดุร้ายก็อาจจะหลอกไม่เลือกหน้าโดยเฉพาะคนที่ดวงอ่อนชาวบ้านก็เลยขอให้หลวงพ่อมิ่งทําของขลังกันผีหลอกให้หลวงพ่อก็ให้ไปเอาดินที่หน้า,าที่ท่าน้ําหน้าวัดมาให้ท่าน แต่ว่าอย่าเอามาเยอะเพราะว่ามันเป็นดินวัดนะเป็นเป็นของเจ้าของวัดเขาพอพวกชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงพากันนําดินที่ท่าน้ําหน้าวัดมาให้ท่านแล้วท่านก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็บอกว่าอีกสามสี่วันค่อยมาเอาท่านจะทําพิธีให้ปรากฏว่าหลวงพ่อมิ่งนําดินที่ชาวบ้านนํามาให้นี่ผสมรวมกันนวดจนเหนียวดีแล้วก็แบ่งปั้นเป็นลูกกลม,กลมคๆคล้ายๆลูกกระสุนหนังสติ๊กที่ใช้ยิงนอกอ่ะเรียกลูกกลมดิน จากนั้นก็ผึ่งจนแห้งแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็จานอักขระที่ลูกลมดินนั้นทุกก้อนพอครบกำหนดหลวงพ่อมิ่งก็แจกลูกกลมดินนั้นกับชาวบ้านแล้วก็กำชับว่าให้เอาลูกลมดินของท่านติดตัวไปด้วยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามยิงนกตกปลาในเขตวัดให้เป็นคนดีมีเมตตารับรองว่าจะไม่มีผีมาหลอกให้เกิดความหวาดกลัวอีกต่อไป เป็นที่น่าอาศาัศจรรย์ว่าผู้ที่มีลูกกลมดินที่หลวงพ่อมิ่งแจกไปเนี่ยไม่เคยถูกผีหลอกเดินกลับบ้านดึกดึกดด่นๆก็รู้สึกเหมือนมีคนคอยตามคุ้มครองมีหลายคนเหมือนกันที่คิดว่าหลวงพ่อมิ่งพูดเล่นนะปรากฏว่ามันไม่เชื่อ,อเอาลูกกลมดินติดตัวแล้วมาจับปลาที่หน้าวัดปรากฏว่าเจอของจริงจนหลายรายบ้าเลยหรือไม่ก็เจ็บหนักแต่หลวงพ่อมิ่งก็ปัดรังควานให้ทุกรายรอดตายแต่ก็ผมร่วงจนหัวโกรนไปตามๆกัน หลวงพ่อมิ่งก็บอกกับชาวบ้านบอกว่าวิญญาณสัมภเวสศีเหล่านี้เขารอไปเกิดจะค่อยๆทยอยออกไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะหมดไปแต่ระหว่างที่เขายังต้องรับกรรมอยู่ที่นี่เขาก็ต้องทําหน้าที่ในการรักษาวัดต,ตามกําลังที่จะทําได้ใครที่ทําผิดเขาก็สั่งสอนเอาแต่บางครั้งก็อาจจะหนักไม้หนักมือไปบ้างครับวัดกกปัจจุบันความเจริญเข้าถึงหมดแล้วเรื่องผีหลอกผีดุนี่ก็หายไป เหลือแต่ตำนานผีดุที่เล่าขานต่อกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้